พี่เคยสวมแหวนทองใส่นิ้วมือน้อยน้อยส่งรอยยิ้มว่าหักนางจับมือน้องขึ้นข้างหน้าอกพี่บ่มีภัยฝากแหวนหักแทนใจว่าสิมาน้องขอThank you.
ดเหมือนกันจะแบ่งชนชั้นกันไปทำไมหมดยุคสมัยจะปิดกันแล้วในเรื่องใจไม่ต้องอายแค่เรารักกันฉันพร้อมยืนเคียงเดินกับเมื่อให้โลกรับรู้ว่ารักเกิดจากความเข้าใจไม่จำกัดว่าแค่ใดเลิฟไม่เลิฟไม่มีเงื่อนไขรักเกิดจากใจOh,
มื่อนี้น้ำสอยฟ้างามสง่าผู้ลือโชว์ว่าปานพบมาลองรอเราเอาไว้ภายในใจมันหาวอยากหาทางออกไปเที่ยวแต่งตัวดีให้เปียวเปียวโซลางหางคิ้วย่างแบบไหนย่างสะดีสะดิ่งเลี้ยวเบิ่งเป็นแถวนี่หากเป็นแนวคิดมอมพานั้นยิงฟ้าที่พี่น้องเห็นสดสวยงดงามนะสิกับบอแมนผู้ใดกันนะคะสอยเองค่ะสอยฟ้าเองค่ะสอยฟ้าสวยเองค่ะพี่น้องมือนี่นะใส่ฝ่านัดกับมูไว้ว่าสิออกไปเที่ยวไปดริ่งสเน่พิชมอยแต่ว่าต้นโตใส่ฝ่ากับว่าท่านเด็ดแตงผมใส่ฝ่าเขาว่าในเฮ็ดนี่แม่เอาพี่ช่อยช่อยพิชมอยแล้วกับพี่อ้อยใจมาซอยใส่ฝ่าแตงโตเลยเรื่องนี้พิชมอยน่ะวัฒนัดไม่น้องใส่ฝ่าพี่ช่อยช่อยจัดกับวัฒนัดคือกันค่ะน้องหญิงเอาแล้วพูดไอ้ติดแตงให้ใส่ฝ่าเลยนะแต่อีดอกแก้วดอกพิกุลดอกฉบามันดิอีดอกแก้วอีดอกพิกุลอีดอกชาวบ้านลืมไปเลยลืมมันไปเลยพี่จ้อยไปเรียกมันมาเลยพี่จ้อยมึงเซ็ตกูเลยอีดอกแก้วดอกพิกุลดอกชาวบ้านพี่ช่อยเร็วมึงอยู่ใส่ออกมาหากูด้วยนี่ด้วยจ้า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 สวัสดีค่ะคุณจ้อยคุณจ้อยเอิ่นนกไปอย่างไรจ้าโอ้ยมันเสนอหนามากว่านเขาครับเนาะกูไม่ได้เอิ่นมึงแม่กูเอิ่นอีดอกแก้วดอกพิกุลดอกชาวบ้านเนี่ยแม่ว่าเสนอหนามาอย่างเถอะแต่ละมือแต่ละแว่นกูไม่เห็นเห็ดนี่อย่างเรียกงานการบริษัทดูถ่วยกับเวลาเสื้อผ้ากูเอาไว้ในกระตากับมาแล้วค่ะคุณชอยสายฟ้าสายฟ้าเอิญบอกพี่ไม่อย่างการน้องลามึงอย่ามาเอิญกูว่าน้องกูบ่เคยนับญาติอย่างพวกมึงเอ้ยอีดอกแก้วมื้อนี้นะกูสิออกไปเที่ยวกับหมู่พวกมึง3โตน่ะมาซอยกูแต่งตัวใหม่ดูคัดเล็บผ้าเล็บเพชรผมใหม่งามๆเบิ่งกันดูสายฟ้าพอพี่บ่เคยแต่งหน้าทำผมจักเทือมันสิงามมาล่ะน้องลาบ่เคยแต่งก็ต้องเฮ็ดให้กูเข้าใจบ่ฮะนี่คือคำสั่งเข้าใจบ่คุณสายฟ้าขาเอียงคุณสายฟ้าจะยินนะคะคือตอนนี้น้องดอกแก้วดอกสบาดอกพิกุล3คนนั่นบ่เคยแต่งหน้าเฮ็ดผมจักเทือนะคะคุณสายฟ้าแต่ว่าอีนกสุดสวยคนนี้เคยแต่งหน้าสบมาเป็นประจำคุณสอยฟ้าจะแต่งมรดกจ้าอีดอกมึงหัวปากไปเลยไอ้ป้าที่ทุกข์ว่าแต่งอาสาเป็นน้องสอยฟ้ากูตีเฮ้ยพี่อ้อยใจจัดการด้วยปัดท้อจัดการพี่อ้อยหน้าสบมึงจะมาแต่งหน้าสบกี่น้องดอกฟ้าผู้เสงาเลิศเสริมมงกุลเนี่ยผู้แต่งหน้าสบคือมึงบุญบารมีวาสนามึงจะสมได้จริงแต่งอีดอกมึงเห็นยังบ่เนี่ยแหวนไม่ดีเดี๋ยวกูสิฟังแหวนจากบ้านไปโถ่เดี๋ยวพี่แต่งให้ก็ได้นะน้องลาพ่อโทษแล้วแล้วเขาสักษาท่านใจฟ้าวเฮ็ดฟ้าวเฮ็ดเล็บตีนเล็บมือนะคะมันดีๆส่งผมไงไม่สวยสวยกับพี่น้องว้าวกับพวกมันดีๆสอยฟ้านะเอิ้นว่าพี่ดอกแก้วค่ะพี่ดอกแก้วสิไปใส่ค่ะมายืนว้าวกับสอยฟ้าจะเข้าก่อนได้บ่คะพี่ดอกแก้วหลังจากนั้นล่ะค่ะหญิงแม่คะมันก็ยุ่มหัวสอยฟ้าเบิ่งแล้วค่ะหญิงแม่3ตัวมันลุมสอยฟ้าคนเดียวกันหญิงแม่คะจัดการให้สอยฟ้าแม่เจ้าค่ะดอกแก้วพร้อมทั้งพี่กุลและชบาบ่ได้รังแกน้องเลยนะคะคุณหญิงแม่ต่อแล้วสันดานเด้อเรียกมาเชิงเนาะมึงเนาะนี่อีลูกกำพร้าสาสัวน้ำมามึงสังผ้ากันทั้งลูกกูปานนี่
กลัวมึงมาเลี้ยงอดทนจนมึงใหญ่สร้างมีใจโหดหลายหันกาบ่แม่นคอมึงสามคนพี่น้องบ่มีเลือดของกูพ่อแม่สู่ตายเบิดสัตว์แนวนำไพ่ลูกไพ่ลูกขี่ขาอย่าจังไรหันกามาตีตนขึ้นเทียมทานพ่อแม่มึงเป็นขอทานเป็นยาจกพวกขี้ขาจังหาเลี้ยงลูกบ่ไหวอีดอกแก้วอีดอกพี่กุลอีดอกชวาหูสิบอกใส่สมองอันเนาๆของพวกมึงไปหนอพวกมึงน่ะมันก็เป็นแค่เด็กขอท่านเด็กข้างถนนที่เจ้าคุณหลวงเอามาเลี้ยงกับเท่านั้นอย่าเสอมาทำตัวเทียบเท่าลูกหญิงของกูเป็นเด็กขาดจ้าไหมดอกแก้วนั่งขอไหว้ขอความจริงแม่ฟังคุณแม่อย่าไปฟังมันนะคะช่วยเปียวเสียไว้มาเดี๋ยวนี้บีบน้ำตาน้ำมันแม่เอ้ยแม่ลูกบ่หลอนเฮ็ดนอนบ่เคยมันบีบน้ำตาใส่ไว้ล่วงเกินแม่เอ้ยสายฟ้านั้นนุ่นเชิงมาเลยค่ะแม่ไอ้แก้วเต็มสองพวงนั่งมาเลยค่ะน้องหักนี้อาจลองดาบอาจารย์ทำใส่นิดใส่น้อยว่าไรสันดานแก้วพนังขอไหวอย่าล้มไหวน้องตีสองพ่อแต่กูสิตีกูสิตีมึงตายมาเนี่ยนะดีคุณหญิงแต่แกเพียงแค่อย่างซอยน้องแต่งตัวท่าการกระทำของน้องแค่ไม่ควรผิดได้ผลดีมันเกิดได้ยังคืนนี้คุณหญิงยิงแม่คะตบลูกตีลูกเพราะอายทั้งเพราะอยากอายไทยบาทไทยเมื่อเขาแต่เดียวนี่ฮะอายยิ่งแม่มันยังคุณหลวงหูปะวะนี่ดอกแก้วมันไปขโมยแหวนไทยมากกับพ่อคุณไว้แหวนแห่งไรมึงมันขยี้แม่ออกมาแล้วค่ะยี่แม่คะเอาไม่กูเดี๋ยวนี้ไว้แหวนอย่างไรในมือมันเอาไปแล้วแหวนนี่มันมีความหมายกว่าแก้วแล้วพี่ช่วยค่ะแหวนแหวนพี่เอาคืนทางเดือนนี้ไม่ขอแหวนโอ้ยเห็นไหมคะเห็นเต็มสองด้วยตาปะคะอีดอกแก้วมันชักน้ำเขาลึกชักซึกเขาบ้านสวมเลยบอสรู้ว่ามันไปขโมยแหวนไผมาอีฉันต้องลองถอดมันค่ะคุณหลวงสวยดีดอกแก้วก็เลยขโมยนะคะเช่นเม็ดใหญ่พี่มองดอกแก้วดอกพี่กุลดอกชบาสรุปแล้วแหวนดวงนั้นมันเป็นของไผ่กันแท้ว่าสู่พ่อฟังคุณกูดูบนูฮะเจ้าคุณพ่อเจ้าค่ะดอกแก้วก็ได้ไปขโมยแหวนจริงๆเลยนะคะดอกแก้วพร้อมทั้งพี่กุลและชบาไปเที่ยวอุทยานและได้ไปพบพ่อองค์ชายมนเทพโดยบังเอิญองชายมนเทพได้มองแหวนไม่ชินระลึกแกลูกว้ายแหวนองชายชินแล้วเจ้าพ่อเจ้าคุณพ่อยิ่งแม่ขาแหวนองชายก็ยิ่งแม่นี่มันแม่ความจริงบ่แม่นดอกแก้วนะนี่ซอยฟ้าลูกในเมื่อแหวนดวงนี้มันบ่แม่นของซอยฟ้าคืนพี่ดอกแก้วเดี๋ยวนี้เลยนะซอยฟ้านะอย่าคืนนะลูกเจ้าคุณพ่อค่ะมันสามคนเป็นแค่ลูกเลี้ยงเป็นยังเจ้าคุณพ่อคือซ่องหักมันขาดแค่คะซอยฟ้าเพียเป็นลูกที่แท้จริงของเจ้าคุณพ่อจังไหนแหวนน้องนี่มันก็เป็นของสอยฟ้าจังไหนสอยฟ้าก็มาขึ้นราคาเจ้าคุณพ่อค่ะสอยฟ้าสรุปแล้วสิขึ้นแหวนให้น้องดอกแก้วบ่ดิฮะบ่ขึ้นกับเจ้าคุณพ่อค่ะก็ยังว่ากูบ่ขึ้นมึงแม่งยินบ่กี่ดอกแก้วกูบ่ขึ้นสอยฟ้ากูบ่ขึ้นกูบ่ขึ้นจ้ะบ่ขึ้นราคาเจ้าคุณพ่อค่ะมาอย่างนี้เรียกสอยฟ้านับวันยังเหินเกิดก็พอแล้วบ่ค่ะคุณหลวงที่อย่างนี้นะท่านจะเป็นจะตายขึ้นมาเลยนะคะอีฉันอยากจะทราบซะเหลือเกินว่าคุณหลวงนะเลี้ยงพวกมันไว้เป็นลูกปอมเลิ่มมันค่ะคุณหญิงคันคุณหญิงยังคิดต่ำๆแบบนี้นะคุณหญิงไปให้พ้นหูพ้นตาแล้วเนี่ยคุณหญิงสิไปใส่ก็ไปเลยไป